KPN แท็กทีมพี่น้องศิลปินชั้นนำของเมืองไทยแถลงเปิดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีครูกอฟแอนด์เฟรนด์ชาริตี้คอนเสิร์ตด้วยความชื่นชอบและหลงรักเสียงเพลงเป็นชีวิตจิตใจเมื่อมีโอกาสจึงมักจะใช้เสียงเพลงเป็นตัวกลางในการแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอและครั้งนี้ครูก้องสุสนะหัดนิยมครูสอนร้องเพลงเสียงทรงพลังและศิลปินมืออาชีพที่คร่ำวอดอยู่ในวงการเพลงของเมืองไทยมาอย่างยาวนานพอแท็กทีมคุณพิสิทธิ์ไกรลาสุวรรณหรือว่าคุณหมีผู้บริหารฝ่ายแรงบริษัทอีวีนายประเทศไทยจำกัดจัดงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศลที่แสนอบอุ่นครูก้องแอนด์เฟรนด์ชาริตี้คอนเสิร์ตรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโรงพยาบาลลพบุรีศูนย์มะเร็งลพบุรีซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการแถลงข่าววันนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตในวันที่29มกราคมนะครับเป็นคอนเสิร์ตที่พูดได้เลยว่ารายได้ทุกบาททุกสตางค์นะครับจะมอบให้กับมูลนิธินะครับโรงพยาบาลลพบุรีศูนย์มะเร็งนะครับทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเลยครับที่มาที่ไปก็คือเรามองเห็นว่าคนไทยเนาะได้ช่วยๆกันนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุผมมองอย่างนี้นะฮะแต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยผมคิดว่านะฮะแล้วก็อยากจะให้ตรงนี้ได้เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยผู้ป่วยมะเร็งที่ไม่มีทุนในการรักษาจริงๆครับในคอนเสิร์ตนะครับแน่ๆเลยฮะคือผมเนี่ยนอกจากห่างหายจากวงการไปนานมากนะครับก็จะจับไมค์ร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือนานมากจริงๆตั้งแต่ AF แล้วนะฮะ True Academy Foundation 8 9และ12นะครับไม่ได้ร้องเพลงเลยนะฮะคิดว่าครั้งนี้ก็ถือว่าได้มาเจอกับแฟนๆที่ยังคอยได้ชมได้ดูอยู่นะครับอีกไฮไลท์นึงก็คือในกลุ่มพี่ๆน้องๆในการประกวด KPN นะฮะตั้งแต่รุกยุคนี้เลยค่ะเห็นไหมฮะยุคนี้มานะไล่มาเลยนะครับเราก็ได้เจอพี่ๆกันนะครับว่าเขาก็ไม่ได้แบบออกรายการออกร้องเพลงในเวทีใหญ่มานานมากแล้วนะเลยคิดว่าเวทีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะได้ฟาดฟันฟาดงวงฟาดงากันนะและที่สำคัญครูปุ้มอรวรรณด้วยนะครับเพราะอะไรเขาไม่เคยได้แยกจากสาวๆเลยนะฮะนานมากที่จะได้โดนแยกตัวออกมาคอนเสิร์ตนี้ก็ถือเป็นเหมือนจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวของพี่ปุ้มเลยด้วยซ้ำเพราะได้ร้องเพลงคนเดียวบนเวทีด้วยนะรวมถึงนักร้องที่เป็นแชมป์ที่ร้องกับผมเลยตลอดเวลาก็คือคุณนกพริมาคนนี้นะฮะเขาได้ที่หนึ่งระดับประเทศและระดับโลกมาแล้วได้ประกวดถึงรัสเซียมาแล้วผมพูดได้เลยว่าวันนั้นเนี่ยตัวแม่ตัวพ่อของวงการนักร้องได้มาเจอกันแล้วแล้วก็ได้ร่วมทำบุญกันในกิจกรรมดีๆอยากให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับถึงแม้เป็นส่วนเล็กๆค่าบัตร 100% คุณได้ทำบุญในวันนั้น 100% ครับใจง่าย จริงๆแล้วคือสนิทกันมากกับก้องนะคะแล้วก็เราก็เห็นว่าเป็นโปรเจกต์ที่ดีนะคะเป็นการช่วยเหลือที่ 100% จริงๆเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงจะไม่มาล่ะคะเราต้องมาค่ะต้องเต็มใจมาทุกคนค่ะเตรียมอะไรพิเศษมาให้กับแฟนๆมั้ยอ่ะอันนี้ต้องอุบไว้ก่อนแล้วไม่แน่ตีลังกาตีลังกาใช่ไหมเราจะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าลังกาหลังลงมาจากข้างบนเดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะอ๋อก็สายบุญเหมือนกันชอบทำบุญแล้วก็เป็นเดือนเกิดเหมือนกันก็ถือโอกาสเลยขอบคุณด้วยนะคะแล้วจริงแล้วป้าเกลนะครับโอ้ยติดป้าเนาะเขาบอกว่าห้ามเรียกป้าพี่เกลดีล่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นศิลปินที่แบบว่าถ้าใครได้เซิร์ชนะฮะจะเห็นเลยว่าร้องเพลงได้แบบโอ้โหกระแทกใจมากตั้งแต่ชุดแรกๆเลยแจ๊สซี่เนี่ยลองไปฟังนะฮะแล้วป้าเกลไม่เคยได้ร้องที่ไหนเป็นเวทีใหญ่อย่างนี้มาก่อนแล้วแบบนานแล้วด้วยเนาะไม่ได้ขึ้นเวทีมาหลายปีแล้วใช่ไหมฮะฉะนั้นวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่ได้ฟังนักร้องคุณภาพครับได้ทำบุญร่วมกันได้ทำบุญร่วมกันค่ะแล้วทางคุณนกอะคะนกค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่ถ้าได้ทั้งร้องเพลงแล้วก็ได้ทำบุญในเวลาเดียวกันนะคะคือโครงการนี้ต้องขอบคุณพี่ก้องที่ชวนทุกคนมานะคะคือนกมองว่าโรคมะเร็งอะค่ะมันเป็นโรคที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยแล้วถ้าเราเนี่ยจะเป็นศิลปินที่มีส่วนในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีมากๆก็เลยตอบรับแบบทันทีเลยค่ะ500ซีทเท่านั้นผมมองว่าศิลปินเยอะขนาดนี้แล้วผมจำหน่ายแค่500ซีทอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนด้วยแล้วกันว่าช่วยแชร์ข่าวนี้ออกไปได้มาร่วมทำบุญกันมาฟังเพลงกันไม่แพงครับ 2,000 บาทและ 1,000 บาทเท่านั้นฮะไม่แพงเลยจริงๆได้ร่วมบุญกันแบบนี้ถ้าเกิดกระแสตอบรับดีจะแบบมีการเพิ่มโล่หรือว่าเราอะไรพิเศษนักร้องนักร้องผมต้องบอกว่าต้องบอกนักร้องว่าเอ้ยเพราะงานนี้นักร้องทุกคนมาด้วยใจไม่มีค่าใช้จ่ายนะฮะ
ก็ต้องอยู่ที่พี่ๆนักร้องและน้องๆทุกคนที่มาช่วยงานวันนี้ว่าเขายินดีจะมาช่วยไหมถ้ายินดีก็คือพร้อมๆลุยเลยไม่ต้องบอกว่าต้องอยู่ที่ว่าจะมีใครจะใครช่วยด้วยยังไงพวกเราพร้อมอยู่แล้วว่าทีมงานที่ร้องพร้อมสนับสนุนอยู่แล้วใช่ครับพร้อมครับคอนเสิร์ตนะครับจะจัดขึ้นในวันที่29มกราคมนะครับจับจำหน่ายนะครับที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเริ่มวันที่18พฤศจิกาแล้วนะฮะที่จะเริ่มขายแล้วนะครับยังไงฝากติดตามด้วยนะครับติดต่อได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเลยครับ